วันนี้ฟ้าชัยสวยมากเลยแจ้งเกิดได้แล้วครับแจ้งเกิดกี่ไฟแล้วที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเกิดก็3ไฟครับ3ไฟ3หรือ4 3ครับเอ้ย4ไฟ4ใช่ไหมแพ้ฉลามชน2ยกเลิกไป1ครับแล้วก็เสมอ1ใช่วันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกก่อนก็แจ้งเกิดได้ก็ดีใจมากครับดีใจอะไรก็ทำชัยชนะให้ลูกพี่ได้ครับก็ลูกพี่ผมมาดูด้วยครับวันนี้มาติวเข้มนี่มุมเลยใช่ครับนานๆจะเห็นทีละภาพอย่างนี้เป็นไงพูดถึงรูปเกมการชกหน่อยครับ3ยกแรกเป็นยังไงก็3ยกก็โดนก่อนนะครับก็พี่เขายังไม่ยุบครับก็ยุบ4ได้ต่อยก่อนก็ได้ยุบจังหวะยุบที่3เนี่ยทำไมไปรับศอกเนี่ยก็ไปพลาดโดนศอกมือมือเลยใช่ไหมยอมรับเลยแต่ว่าก็ไปปลายยกก็ถือว่าทำได้ดีนะวันนี้โดยรวมพอใจผลงานก็พอใจครับมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปปรับแก้ก็เก็บอาวุธได้ดีวันนี้เก็บอาวุธได้ดีตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าไหร่ก็107ครับ106 107แล้วเหมือนเห็นเมื่อกี้ท่าทางชกที่ไหนเนี่ยเจอกับพยัคฆ์ศักดิ์สตูลก็ยังไม่แน่นอนนะว่าคิดว่าผมยังไม่ถึงที่เขายังไม่ถึงเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเก่งมาก่อนนะคิดว่า106 107เนี่ยเจอใครดีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยวันนี้ถามนิดนึงครับเรื่องอัดฉีดได้เท่าไหร่ก็รวมๆได้แสนนึงครับแสนนึงจากมันล็อกเท่าไหร่มันล็อก70,000แล้วก็พายทีวีอีก30,000แล้วก็ค่าตัวอีกเท่าไหร่50,000ครับ50,000คือ150,000ใช่โอ้โหแจ้งเกิดนี่รับเงินเป็นแสนเลยนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณลูกพี่สัตว์ตรงปฏินับแล้วขอบคุณพี่ไม่แน่ขอบคุณพี่เทียบขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ก็ขอบคุณเสียแขกที่ในการพิซซ้อมครับขอบคุณอาจารย์เรียนรู้ครับฝ่ายเอฟซีเป็นมวยที่ติดตามเราไปหน้าเลยครับก็ฝ่ายชาวเอฟซีช่วยเชียร์ผมด้วยครับไปหน้าต้องตามพี่ดีกว่านี้ครับโอเคครับแสดงวันนี้นะครับคุณชาย